สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆทุกคนก็วันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะเช้าๆอูก็หุงข้าวทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาทอดไข่เจียวนะคะจะทำห่อข้าวให้คนที่ไปทำงานนะคะไว้ไปกินข้าวที่ทำงานตอนเที่ยงนะคะก็ทำง่ายๆนะคะไข่เจียวค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อกับข้าวนะคะก็เลยทำอะไรง่ายๆห่อข้าวไปก่อนนะคะก็ห่อประมาณนี้พอนะคะไม่ได้ห่อเยอะมากนะคะแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวอูก็ไว้ทานเป็นมื้อเช้าของอูไปนะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวกล่องง่ายๆค่ะวันนี้ฝนตกอะคะน้องอยากออกมาดูฝนตกใช่ไหมวันนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆอากาศดีมากเลยแต่ว่าท้องฟ้านี่คือมืดมากเลยฝนตกค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะคะท้องฟ้านี่คือมืดเหมือนประมาณสัก6 โมงหรือ6 โมงกว่าอะไรเงี้ยมืดมาแล้วอะค่ะท้องฟ้าบางจังหวัดเห็นฝนตกน้ำท่วมนะคะเพื่อนๆก็บ้านใครน้ำท่วมก็ขอให้น้ำลดไวๆนะคะเพื่อนๆสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนอันนี้เราทำข้าวผัดปลากระป๋องนะคะกินตอนเย็นผัดแห้งๆเลยน่ากินมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกินกับปีกไก่ย่างนะคะเป็นมื้อเย็นของเรานะคะวันนี้น่ากินมากเสร็จแล้วนะคะมื้อเย็นของเรานะคะจัดจานแล้วเรียบร้อยนะคะมีปีกไก่2ปีกไข่ต้มนะคะแล้วก็เป็นข้าวผัดปลากระป๋องของเราค่ะไปกินกันดีกว่าค่ะทุกคน